สวนเมนบทนางร้ายคล้ายชีวิตจริงลั่นไม่เหมือนชีวิตจริงเขามาชอบเราเองเบียร์เดอะวอยซ์คอมเมนต์สวนชาวเน็ตที่แซะเดือดบทนางร้ายคล้ายชีวิตจริงลั่นไม่เหมือนชีวิตจริงเขามาชอบเราเองฝากละครใหม่รับบทนางร้ายเต็มตัววันนี้วันที่22 มกราคม 67เรียกได้ว่าผ่านพ้นมรสุมดราม่ามาได้ไม่นานสำหรับสาวเบียร์เดอะวอยซ์หรือเบียร์ ภัสรนันท์ อัศดามงคลหลังจากที่เจ้าตัวเคลื่อนไหวออกมาขอโทษรับผิดกับทุกสิ่งพร้อมปรับปรุงตัวเธอก็ไม่ได้เคลื่อนไหวทางโลกโซเชียลพักใหญ่กระทั่งล่าสุดสาวเบียร์ก็ออกมาโพสต์ภาพโปรโมทละครเรื่องใหม่ผ่าน Facebook Bizcuitbeer พร้อมเขียนแคปชั่นว่าวันนี้ละครรักท่วมทุ่งทางช่อง3ออนเวลา1 ทุ่มหรือ19 นาฬิกานะคะเป็นนางร้ายค่ะพร้อมตบงานนี้ก็มีบรรดาแฟนคลับเข้ามากดถูกใจกว่า 1.6 หมื่นครั้งพร้อมส่งกำลังใจผ่านคอมเมนต์ยืนยันจะติดตามผลงานของเธอแต่มิหวายก็เจอคอมเมนต์แซะแรงจากชาวเน็ตที่อ่านแล้วมีเจ็บจี๊ดว่าบทคล้ายกับชีวิตจริงเลยครับงานนี้สาวเบียร์ก็ไม่ขออยู่เฉยคอมเมนต์ตอบกลับแบบเรียบๆแต่มีสะดุ้งว่าไม่เหมือนค่ะชีวิตจริงเขามาชอบเราเองนะในเรื่องต้องทำทุกอย่างทำแกงทำสารพัดถ้ามีเวลาก็รอชมค่ะพร้อมอีโมจิยิ้มหวานเรียกได้ว่าฟาดนิ่มๆแต่มีขนลุกเลยทีเดียวภาพประกอบจาก Facebook Bizcuitbeer ท่ามกลางคอมเมนต์ที่ทั้งสนับสนุนและให้กำลังใจสาวเบียร์ขณะที่คอมเมนต์อีกส่วนก็ยังคงวิจารณ์ถึงดราม่าที่ผ่านมาของเธอแบบเผ็ดร้อนสำหรับใครที่อยากจะติดตามผลงานบทบาทนางร้ายของเธอก็สามารถรอชมละครรักท่วมทุ่งทางช่อง3เวลา19 นาฬิกานั่นเองอ่านเพิ่มเติมสรุปดราม่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเบียร์เดอะวอยซ์นักร้องสาวเวทีดังถูกโยงแอบแซบส่งท้ายปีเกิดอะไรขึ้นเบียร์เดอะวอยซ์ขึ้นดิสดำลบภาพเกลี้ยงIGจบไหมเบียร์ขอโทษแล้วรับผิดในทุกอย่างขอเวลาปรับปรุงตัวลบโพสต์ฟาดผู้ชายกดหัวใจสกู๊ปบันเทิงเรือนธาตุแซบชวนหลอนนุ่นบูมนกแท็กทีมตีอาอายช่อง3โดยค่ายเมเกอร์เคเสิร์ฟความปังด้วยละครพีเรียดโรสแซบจัดจ้านเรื่องเรือนธาตุผลิตและกำกับการแสดงโดยหนุ่มกฤษณ์สุกรมงคลตีแผ่กิเลสปัญหาราคะกฎแห่งกรรมและความเป็นมนุษย์สกู๊ปบันเทิงดึงนักแสดงสายฝีมือนุ่นศิรพันธ์วัฒนจินดาคืนบัลลังก์จอช่อง3ในรอบ9 ปีด้วยบทสร้อยเมียรองพระยาธรรมานุรักษ์ปะทะบูมสุภาพรวงถ้วยทองในบทมะลิเมียธาตุและนกจริยาแอนโฟเน่ในบทคุณหญิงแขแม่พระยาธรรมานุรักษ์สกู๊ปบันเทิงประชันนักแสดงรุ่นเล็กสุดฮอตตีธนพลจารุจิตรานนท์ที่สวมบทเกื้อกูลจับคู่ฟินอายกรนิดเล้าสุบินประเสริฐในบทบุษบงหรือบัวร่วมด้วยอ้วนรังสิตพระยาธรรมานุรักษ์คุณธรรมกิจดนัยพระรอดอาจารย์แคล้วหนุ่มสันติสุขสนอันดากุลธีราแสงจันทร์นินจาจอมยุทธสันติแคร์ฉัตรธริการาตรีป๊อบทัชชัยรอยตาวริศเริงเมนิสาชนกลอยเอี้ยงสวนีเจียมลอสกู๊ปบันเทิงเรือนธาตุเล่าเรื่องราวความรักความลับความแค้นและปริศนาที่ไม่มีคำตอบมีเสียงคำเล่าลือถึงผีมะลิวิญญาณเฮียนที่ถูกจองจำในเรือนร้างซึ่งถูกทิ้งไว้ในเรือนพระยาธรรมานุรักษ์และเฝ้ารอวันทวงคืนทุกสิ่งและเปิดเผยความจริงที่ถูกซ่อนไว้ทั้งนี้หนุ่มกฤษณ์ผู้จัดที่ควบตำแหน่งผู้กำกับเผยว่าเรือนธาตุเป็นเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวคนสมัยก่อนที่เชื่อว่าการเป็นครอบครัวที่ดีต้องมีทุกอย่างที่สมฐานะ จึงทำให้เกิดเรื่องราวต่างๆขึ้นเรื่องนี้ครบรสทั้งผีอิจฉาริษยาตบตีความรักมีหมดความรักก็มีทั้งรุ่นใหญ่รุ่นเล็กครับสกู๊ปบันเทิงด้านนุ่นศิรพันธ์เปิดใจว่ารู้สึกตื่นเต้นกับการกลับมาครั้งนี้แถมยังมาในบทพีเรียดทุกคนอาจจะเห็นหน้านุ่นในละครพีเรียดเยอะแล้วแต่บทสร้อยในเรือนธาตุต้องบอกว่าเป็นอีกบทที่ดีมากๆถ้าถามในเชิงตัวละครเรารู้สึกว่าเราไม่ร้ายเราทำด้วยเหตุและผลของตัวเองแต่ถ้าถามในเชิงคนดูก็จะรู้สึกว่าเธอไปสุดมากสุดในความเป็นมนุษย์มีทั้งคิดดีแต่ถ้าร้ายก็ไปสุดเหมือนกันคือพังที่นาฏขนาดตายเป็นผีแล้วเรายังไม่ให้ไปผุดไปเกิดอีกเรื่องนี้เราไม่กักความเป็นคุณสร้อยแม้แต่นิดเดียวตั้งใจให้คุณสร้อยเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่มีทั้งร้ายและดีบทสร้อยถ้าถามความยากนุ่นว่าเป็นเรื่องพลังและการเรียงลำดับการถ่ายมากกว่าเรื่องนี้จะมีฉากที่ใช้พลังสูงมากแล้วแต่ละฉากต่อเนื่องจากบ้านนี้เดินไปท่าน้ำไปนู่นนี่อารมณ์ต้องต่อเนื่องแต่เวลาเราถ่ายมันถ่ายคนละวันคนละสถานที่คนละเดือนความยากคือการทำให้อารมณ์มันเท่าเดิมกลัวจะลำดับอารมณ์ผิดค่ะสกู๊ปบันเทิงส่วนบูมสุภาพรเผยว่าในเรื่องรับบทมลีได้เป็นทั้งทาสเจ้านายและก็เป็นทั้งผีด้วยเรื่องนี้ยากมากเพราะมีนักแสดงมากฝีมือมากๆทั้งที่นุ่นศิรพันธ์ที่นกจริยาแล้วเราต้องฟาดฟันกับเขาเหล่านี้อย่างบูมกับพี่นุ่นจะต้องปะทะกันเหมือนเป็นตัวเจ้าคิดเจ้าแค้นทำให้กังวลมากกว่าเราจะเล่นไม่ได้เล่นไม่ถึงแล้วพี่นุ่นเขาเก่งมากค่ะเราก็อยากพยายามทำให้เต็มที่แต่บางครั้งเราเข้าไปรู้เลยว่าเราเกรงแล้วบูมไม่เคยเล่นเป็นผีต้องแต่งเอฟเฟกต์ใส่คอนแทคเลนส์สีขาวตลอดเวลาที่เป็นผีแล้วผีมีหลายเลเวลมีผีสวยผีตัวขาวหน้าซีดผีหน้าเส้นเลือดขึ้นผีเริ่มเน่าแล้วก็ผีเปียกแล้วเราต้องทำเลเวลความโกรธให้ต่างกันเพราะเจอแต่ละคนเราจะโกรธไม่เท่ากันแล้วก็มีดราม่าอีกสกู๊ปบันเทิงฝากนักแสดงรุ่นเล็กตีธนพลกล่าวว่าเรื่องนี้ผมรับบทสันติเข้ามาสืบหาความจริงว่ารุ่นใหญ่ทำอะไรไว้คอยดูว่าผีนี่ใช่ผีมะลิตัวจริงหรือเปล่าแล้วก็ตามช่วยอาไอสืบด้วยตีมาสืบเรื่องของอันดาซึ่งในเรื่องเป็นคู่มั่นตีพอสืบไปสืบมาเจออาไอก็ไม่รู้จะปันใจให้ใครดีต้องตามดูครับสกู๊ปบันเทิงอาไอก่อนนิดที่รับบทบุษบงกล่าวต่อว่าคือหนูอยากรู้เฉยว่าผีมะลิที่ชาวบ้านเขาเล่าลือกันเนี่ยคือใครเราก็แค่เป็นสายตามอยากรู้เรื่องเฉยติดตามชมเรือนธาตุทุกพุธพฤหัสบดีเวลา 20:30 น.เริ่มวันที่ 24 มกราคมนี้ทางช่อง 3ดูทีวีกด 33ดูมือถือกด 3+ไมค์ ณภัสสิเผยเรื่องชุดเหตุเหมือนแอปทักษอรจนเกิดดราม่าฟังชัดไมค์ ณภัสสิอัดคลิปเผยถึงเหตุที่ต้องเป็นชุดกระทันหันบังเอิญเหมือนแอปทักษอรจนชาวเน็ตถกเถียงกันกลายเป็นดราม่าขนาดย่อมหลังชาวเน็ตถกสนั่นเมื่อไมค์ ณภัสสิออกมาโพสต์ภาพที่เจ้าตัวแต่งชุดเหมือนแอปทักษอรโดยบังเอิญซึ่งดราม่าเกิดจากมีชาวเน็ตแบ่งเป็น2ฝ่ายที่เปรียบเทียบว่าแอปสวยกว่าและฝ่ายที่ซัดกลับว่าทำไมต้องมาแซะแต่ในส่วนที่ว่าทำไมสาวไมค์ใส่ชุดนี้เธอได้ออกมาโพสต์คลิปวิดีโอในช่อง TikTok ส่วนตัวเป็นคอนเทนต์วล็อกที่เจ้าตัวได้ไปออกงานอีเวนต์ชมคอนเสิร์ตซึ่งเป็นอีเวนต์ที่ไมค์ได้สวมชุดดังกล่าวจนกลายเป็นดราม่าภายในคลิปนี้จะเห็นว่าตอนแรกไมค์ได้สวมชุดสีน้ำเงินยาวแต่สุดท้ายเปลี่ยนมาสวมอีกชุดเพราะมีปัญหาในเรื่องของการเดินโดยเจ้าตัวได้อธิบายเอาไว้ในต้นคลิปว่า วันนี้จะพาอีเวนต์ด้วยกันแต่มีเรื่องพีคก่อนไปงานคือเรื่องมีอยู่ว่ากางเกงของชุดเรามันยาวมากๆเกินไปไม่สามารถใส่เดินได้เราก็เลยต้องวิ่งมาที่เอ็มโพเรียมเพื่อมาเปลี่ยนชุดกระทันหันด้านชาวเน็ตก็ได้เข้ามาคอมเมนต์มากมายอาทิมายเธอสวยมากส่งประกวดมิสแกรนด์สวยสง่ามากสวยที่สุดเน็ตไอดอลในตำนานชอบมากสวยมากเลยค่ะสองสาวชุดสวยคนใส่ทุกคนต้องสวยสุดๆค่ะเป็นต้นแต่ก็มีหลายคอมเมนต์ที่เข้ามาทักเรื่องชุดว่าเหมือนแอปโดยสาวไมค์ก็ได้แต่คอมเมนต์กลับเป็นรูปหัวใจ